อย่ามัวแต่หลงไหลในสิ่งที่สวยงามนิทานอีสปวันนี้เรื่องกวางหลงเงากวางตัวหนึ่งมองเห็นเงาของตนในลำธารจึงรำพึงขึ้นว่าข้านี่ช่างโชคดีจริงๆที่มีเขาแผ่กิ่งก้านดูสง่างามแต่ขายาวเก้งก้างนี่สิช่างน่าเกลียดไม่สมกับเขาอันสวยงามเลยทันใดนั้นเสียงของหมาล่าเนื้อและนายพรานก็ดังใกล้เข้ามาเจ้ากวางรีบกระโดดวิ่งหนีไปจนเกือบจะพ้นภัยแต่แล้วเขากวางก็เกี่ยวติดกับเถาวัลย์จะดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดหมาล่าเนื้อจึงตามมาทันและขย่ำกวางไว้ได้กวางรำพึงกับตนเองก่อนจะสิ้นใจว่าข้านี่ช่างโง่เขลานักหลงชื่นชมว่าเขามีเขาสวยงามแต่ขาเก้งก้างนี่ต่างหากที่จะพาให้รอดชีวิตได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงให้ความสำคัญสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่ามัวแต่หลงไหลในสิ่งที่สวยงามนิทานเรื่องกวางหลงเงาเล่าถึงพูดถึงกวางตัวหนึ่งมองตัวเองในเงาในน้ำในลำธารเขาเห็นความสวยงามของตัวเองอันเนื่องมาจากเขาที่มีกิ่งก้านแผ่งดงามมากแต่เขาไม่พึงพอใจกับขาที่เก้งก้างเกะกะมันไม่สมกับที่เขามีเขาสวยงามเลยเขารู้สึกอย่างนั้นแต่ขณะที่เขาคิดมีเสียงหมาล่าเนื้อกับเสียงของนายพรานที่เข้ามาใกล้เขาเจ้ากวางนะคะเขารีบกระโดดวิ่งหนีเกือบจะพ้นภัยแล้วค่ะแต่เขาที่สวยงามของเขามันไปพันกับเถาวัลย์แล้วเขาก็ดิ้นไม่หลุดในที่สุดหมาล่าเนื้อก็ตามทันแล้วก็ขย่ำแล้วก็จับเขาในที่สุดเขาก็ลำพึงก่อนที่จะสิ้นใจก่อนที่จะตายว่าข้านี่ช่างโง่เขลาซะจริงเขาสวยงามแต่ไม่ได้ช่วยชีวิตเลยขาเก้งก้างต่างหากที่ช่วยให้รอดชีวิตได้ดังนั้นคำสอนของนิทานเรื่องนี้ก็คือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งที่สวยงามค่ะ